รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับมานาในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะเวลาเห็นหน้านานาเนี่ยก็จะมีเคล็ดลับงานครัวมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์วันนี้เราจะมาโกอินเตอร์นิดนึงค่ะคุณผู้ชมหลายคนบอกนะว่าเอ้ยเจอปัญหาเวลาทำอาหารฝรั่งอยากทำไวท์ซอสง่ายๆแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงเวลาทำทีไรแป้งหรือซอสของเราก็เป็นลูกๆทุกทีเลยเอามากินก็ไม่อร่อยวันนี้เราจะมาล้วงลึกแล้วก็ทำตัวซอสขาวๆแบบง่ายๆกันค่ะเราจะเอาเนยสดของเราใส่ลงไปในภาชนะหลายคนอาจจะนิยมใส่ใบกระวานลงไปในแป้งรูของเราด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมๆให้แป้งรูของเรามีกลิ่นที่หอมยิ่งขึ้นค่ะเนยสดเริ่มละลายใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปคุณจะเห็นว่าแป้งกับเนยของเราละลายเข้ากันแบบนี้ผัดจนส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะสุกแบบนี้เติมนมลงไปแล้วก็คนส่วนผสมคุณจะเห็นว่านมของเราเนี่ยคนขึ้นกลิ่นจะหอมมากแบบนี้จากนั้นเติมนมส่วนที่เหลือลงไปอย่าลืมนะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้ามีส่วนผสมของแป้งเวลาคนส่วนผสมต้องให้เขาเดือดขึ้นมาตรงกลางคนได้ที่แบบนี้แล้วปิดไฟพักส่วนผสมทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำตัวพาสต้าไวท์ซอสเห็ดกับแฮมง่ายๆกันค่ะเพิ่มความเข้มข้นอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าอยากให้สปาเกตตี้ซอสขาวของคุณมีรสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นลองใส่เชดเดอร์ชีสลงไปนิดนึงนะมันจะทำให้พาสต้าของคุณนวลกินเสร็จแล้วอร่อยมากๆน่าทานมากจัดเสิร์ฟได้เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยยืนอยู่ที่ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรีนะคุณผู้ชมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าถ้าคุณผู้ชมกาดไม่ตกตลาดสดกระชับได้มั่นใจไร้โควิดนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีผู้มายืนยันและการันตีอีกถึง2ท่านท่านแรกนะคะเป็นท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกหนึ่งท่านก็คือคุณจันนิพาสถิรปัญญารองกรรมการผู้จัดการตลาดมีนบุรีนั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าไม่ค่อยกล้ามาตลาดสดช่วงนี้จะติดโควิดท่านคำมั่นใจได้ไหมครับว่ามาตลาดจะปลอดภัยอะค่ะกรมส่งเสริมนะครับร่วมกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ทางตลาดเองนะครับก็มีมาตรการในการดูแลคัดกรองบุคคลที่จะเข้าตลาด1นะครับใส่หน้ากากนะครับเว้นระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องจับนู่นจับนี่ใช่ไหมครับนี่ครับถุงมือต้องใส่ถุงมือด้วยเหรอคะเดินตลาดใส่ถุงมือหน่อยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเราไม่เอาถุงมือมาเราก็ล้างมือบ่อยๆใช่ล้างมือได้ครับหน้าตลาดก็มีเช็คอุณหภูมิด้วยนะคะเช็คอุณหภูมิด้วยเหรอคะก่อนเช็คอุณหภูมิก็สแกนนี่นะครับอ๋อลืมไปตายแล้วต้องสแกนด้วยคือสแกนนี่ไม่ใช่อะไรนะครับสแกนเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกิดเราติดเชื้อเขาจะได้ทราบได้นะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างจะได้ตรวจสอบไทม์ไลน์ได้จะได้เช็คไทม์ไลน์ได้ช่วยกันนะครับอย่าไปปกปิดนะครับ 36.4 ปลอดภัยค่ะดูสิเนี่ยผักเขามีดูสิถ้ามีป้ายละคงราคาจัดเรียงสวยงามมากนี่คือบรรยากาศตลาดครับนี่คือเสน่ห์ของตลาดครับมาเดินแล้วเนี่ยจะเนี่ยเลือกโอ้โหละลานตาไปหมดมีคนเขาบอกว่าหยิบโน่นหยิบนี่เนี่ยบางทีคนนี้ก็เลือกคนนี้ก็เลือกเชื้อมันติดมาแล้วมันติดอยู่ตามผักเขาจะกล้าหยิบกันเหรอคะท่านจริงๆเนี่ยนะครับการหยิบแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดเราเข้ามาเราล้างมือเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก่อนออกก็ล้างก็ดีจับบ้านผักทุกอย่างนะครับล้างน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วอยากได้คะน้าสักกิโลนึงวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าค่ะได้ค่ะเมื่อกี้ทั้งยังทั้งแล้วค่ะกิโลนึงแล้วกิโลนึงป่ะเออ1กิโลนะท่านอาจารย์ใส่โอ้น่ารักมาก
เราจะรู้ได้ไงว่าตลาดนี้มีมาตรฐานเราไปชั่งที่ตาชั่งกลางกันไปชั่งเลยนะคะถ้าเกิดสมมติหนูหยิบไปชั่งแล้วมันไม่ครบกิโลนะโป๊ะเลยนะท่านพอดีนะครับเป๊ะพอดีคุณผู้ชมคะมาตลาดสดนะคะมีมาตรฐานนะก็ดูสิคะกรมการค้าภายในดูแลขนาดนี้เป๊ะมากสบายใจได้นะครับตรงนี้เป็นจุดบริการที่ตลาดสดทุกตลาดนะครับก็จะมีตลาดตาชั่งกลางแบบนี้นะครับให้ประชาชนสอบเทียบน้ำหนักได้จะได้สบายใจนะครับเขาบอกมาหลังบ้านว่าอาจารย์คะอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งช่วงนี้กุ้งมีไวรัสพิษลึกกลัวค่ะยังกินกุ้งได้ไหมท่านแม่คุณกุ้งไม่ติดนะครับทานได้เลยนะครับไม่มั่นใจก็ทำให้ร้อนซะนะครับอุณหภูมิ70องศา5นาทีจบโดยเฉพาะของตลาดเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ทาง8ริ้วค่ะเพราะฉะนั้นกุ้งเราจะมาจากทาง8ริ้วค่ะครับถ้าสมมุติจำเป็นนะครับจะต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยตลาดสดนะครับก็เป็นอีกสถานที่ที่1นะครับที่ผู้ชมนะครับผู้บริโภคทุกท่านนะครับสามารถมั่นใจได้นะครับเพราะตลาดสดเองเนี่ยเรามีมาตรฐานมาตรการในการปกป้องกันนะครับการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องหวาดกลัวจนเกินกว่าเหตุถ้าคุณผู้ชมกาดไม่ตกออกจากบ้านมาก็มีผ้าปิดปากนะคะเรียบร้อยใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ก็ต้องล้างบ่อยๆตลอดเวลาเว้นระยะห่างแล้วเมื่อซื้อของเสร็จเรียบร้อยกลับไปบ้านก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ปรุงให้สุกส่วนเรื่องของความปลอดภัยของผู้ประกอบการนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าพ่อค้าทุกคนเขาก็รักชีวิตแล้วเขาก็ดูแลตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีมากเลยท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมกราบขอบคุณนะคะคุณจันทิพาขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะลาคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีเมนูพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือกุ้งอบเกลือเริ่มต้นที่น้ำจิ้มตามมาดูเลยครับพริกขี้หนูจะต้องเผ็ดจริงใส่เยอะเท่าที่คุณจะทนได้กระเทียมล้างให้สะอาดตัดหัวตัดท้ายซะรากผักชีก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนด้วยยิ่งดีน้ำปลาไม่มีไม่แซ่บน้ำมะนาวคั้นสดๆน้ำส้มสายชูนิดหนึ่งเพราะมันจะได้เปรี้ยวแบบแหลมน้ำต้มสุกสะอาดปั่นจนละเอียดยิบเราได้แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมาซื้อมาจากตลาดต้องล้างทำความสะอาดให้ดีวิธีการเลือกกุ้งที่สดนั้นตัวจะต้องใสหัวกับตัวไม่หลุดแล้วก็ต้องไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เขาด้วยเกลือและแช่ไว้สัก 10-15 นาทีแล้วล้างให้สะอาดจัดการตัดกรีออกตัดหนวดที่ไม่ต้องการออกแล้วก็จัดการดึงเส้นดำที่หลังออกด้วยเตรียมหม้อ1ใบใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อปิดฝาเปิดเตาให้ไฟแรงๆรอสักครู่หลังจากใส่เกลือป่นเสร็จก็รีบจัดการเขย่ารอจนกระทั่งสุกเขย่ากี่สิบทีก็รอได้ได้แล้วล่ะครับเวลาชิมแล้วคุณผู้ชมอร่อยมากเป็นสูตรที่กินแล้วหยุดไม่ได้คุณผู้ชมต้องรีบทำรับประทานนะง่ายมากแล้วก็อร่อยแซ่บกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ